คิดแบบเป่าไม่ต้องคิดครับแค่เป่าออกมาเฉยๆเฉยๆเขาเดินเขาด้วยเขาเป่าน่าตัดมือถึงทำไมเป่าเป่าเป่าพี่เป่าแล้วเรามาขัดทำไมเนี่ยนะแล้วคุณพี่มาขัดทำไมเนี่ยฮะรอโตแล้วฮะดีดีพอนะอายุเท่าไหร่เนี่ยถามหน่อยอายุเท่าไหร่เกษียณ60แล้วมันรุ่นผมอยากให้คุณหน่อยรุ่นผมเจ้านายคุณทั้งนั้นมาชี้ผมรุ่นผมเจ้านายคุณทั้งนั้นใครก็จะไม่ใครนะชี้หน้าผมทำไมเขาถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยเห็นไหมก็เห็นคุณจะสมควรว่าไปชี้หน้าผมทำไมไม่ใช่คุณให้ผมเป่าเรื่องอะไรเอากระป๋องถามคุณนั้นก็เป่าสิครับผมถามคุณอีกคำหนึ่งนะคุณจะยอมเป่าไหมครับตอนนี้ทำไมไม่ยอมไม่ยอมเป่านะโอเคนั่นไม่ต้องเป่าเดี๋ยวเราใช่เข้ามาเลยเข้าเลยคนไม่น่าเป็นคุณแหละฮะมานี่มาใกล้ๆทำไมมาใกล้ๆมาใกล้ๆลุงผมไม่ได้รอคุณไม่เป็นพ่อผมมาสั่งผมนะผมไม่ได้เป็นพ่อคุณแต่ผมแก่กว่าคุณเยอะฮะแก่ตลกลาโอ้ยเราโตๆกันแล้วครับครับเรื่องวันนี้มันมีประการของผมอยู่ผมดูแลสอนอมาเท่าไหร่แล้วไม่เกี่ยวกับดูแลใครไม่ดูแลใครนะครับไม่ผิดเอาไงกับผมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกไม่ได้ผมผิดตรงไหนนี่ไงเรายังไม่รู้เรื่องอีกว่าเราผิดอะไรไม่ใช่เดี๋ยวผมจะใส่ชุดนอนก็จะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วคุณก็ไม่ได้เห็นผมขับรถอยู่ๆจะมาให้ผมเป่านี่เขาขับแล้วเกี่ยวอะไรวะตกลงใครขับเขาขับคุณขับไหมเอาถ่ายไว้เอ้าเราไปขึ้นศาลด้วยก็เดี๋ยวได้ขึ้นเอ้าแล้วดูว่าใครขับก็เดี๋ยวได้รู้ว่าได้ก็คนต้องมีพยานแกครับมีได้ขึ้นแน่นอนครับคุณเห็นภาพผมขับเหรอมันมีคนเห็นอยู่ผมมากับเขามีคนเห็นตอนไหนมีคนเห็นตอนไหนบ้าถ่ายมือ